ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ซิทคอมอารมณ์ดีที่จะมาชวนคุณ Speak English ให้ชีวิตชิคแอนด์คูลบายครูเควินและเพื่ออรรถรสในการเรียนรู้เราจะขอพาทุกท่านเข้าสู่สถานการณ์จริงที่จะช่วยส่งเสริมทักษะการ Speaking ด้วย Feeling จริงแต่จะเป็นสถานการณ์ในรูปแบบไหนบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันครับความเดิมตอนที่แล้วเหมือนว่าชอลลี่จะมีการเปลี่ยนแผนไม่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับแฟนของเธอแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเธอถูกแฟนอัมมาช่วยชอลลี่และเมลานีหาทางออกกับปัญหานี้ใน English Chic and Cool by ครูเควินกันต่อเลยครับชอลลี่ยังไม่แน่นอนเลยค่ะบอสบางทีชอลลี่อาจจะโดนอัมก็ได้นะคะบอสเอายังไงดีอะคะใจเย็นใจเย็น take a deep breath you need to ask him เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าให้แม่มานี่ดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณต้องเปลี่ยนแผนไม่ได้ไปต่างประเทศแล้วคุณอาจจะต้องช่วยแม่มานี่หางานใหม่และหาที่พักใหม่ที่เหมาะสมกับแม่มานี่นะครับคือมันยังไม่แน่นอนน่ะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคือบอสน่ะบอกให้เจ้แคนเซิลที่พักเจ้ว่าไม่ต้องหรอกมีอะไรกันแน่คะก็ถ้าเจ้ไม่ได้ไปเมืองนอกบอสเขาก็เลยฝากให้เจ้หางานกับที่พักให้น่ะงั้นทำไมไม่แคนเซิลที่พักล่ะคะไม่เป็นไรหรอกนะยังไงที่พักเธอเนี่ยก็อยู่ติด BTS เลยยังไงก็ไม่ต้องย้ายอยู่ละส่วนเรื่องงานเนี่ยเดี๋ยวยังไงจะหาโรงเรียนแถวนั้นเนาะยังไงเขาก็ต้องรับเธอเป็นครูสอนภาษาแน่นอนI know everything already. I have also told Chun Li to help you with finding a new job. There's no need to worry. I know you were afraid that Chun Li would lose her job, so you decided to leave instead of her. You are still such a nice person, and I understand everything that you want.
ก่งอีกนิดคุณจะได้เจอแฟนแล้วไม่ต้องเศร้าบ้านหนูไหมฉันรีบเตรียมตัวขนาดไหนเอานะอยู่เมืองไทยก็ดีนะผมเองก็รักเมืองไทยนะแต่ฉันรีบไปอยู่ต่างประเทศว่าเป็นเรื่องจริงความฝันการไปอยู่ต่างประเทศของชลลี่จบลงเธอเสียใจอย่างมากสงสัยครูเควินคงต้องปลอบชลลี่ยกใหญ่การปลอบของครูเควินจะทำให้เธอดีขึ้นไหมติดตามครั้งหน้ากับ English Chic and Cool by ครูเควินนะครับโบนัสเหรอครับโบสสองอาทิตย์นี้ไปเที่ยวยุโรปได้เลยนะคะเนี่ย She said not to worryIt won't be that difficult to find a job. วันนี้ความรู้เพิ่มเติมในการใช้ภาษาอังกฤษให้ Chic and Cool by ครูเควินที่นำมาฝากกันก็คือเรื่องนี้ครับ Calm down, calm down. You are starting to sound like Chun Li. What's wrong? จากสถานการณ์ในเรื่องเควินเห็นเมลานีโวยวายว่าเกิดปัญหาแล้วเลยพูดว่าเมลานีเริ่มจะเหมือนชอนลี่แล้วนะ You are starting to sound like Chun Liคำว่า sound like เป็นคำกริยาแปลว่าดูเหมือนดูคล้ายฟังดูเหมือนดูอีกตัวอย่างนะครับ stop telling me what to do you sound like my mother หยุดสั่งผมให้ทำอะไรสักทีฟังดูเหมือนแม่ผมเลย sound like จะมีความหมายเหมือน look like หรือ seem like ครับเราจะเลือกใช้คำไหนก็ได้แต่ถ้าคุณผู้ชมได้ยินประโยคว่า It sounds familiar แปลว่ามันฟังดูคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินแล้วส่วน He looks familiar แปลว่าเขาดูหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นมาแล้วนะครับเรามาทบทวนสถานการณ์ในเรื่องอีกครั้งกันครับ Calm down, calm down You are starting to sound like Chun Li What's wrong?เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมภาษาอังกฤษที่ครูเควินนำมาแนะนำกันในวันนี้ก็ลองนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกันดูนะครับรับรองว่าการ speak English ของคุณจะ chic and cool ขึ้นอย่างแน่นอน